สวัสดีครับผมน้อยบ้านกูเองนะครับและนี่คือรายการใหม่ของช่องเราเป็นรายการเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับชื่อรายการว่าใครไม่รู้ทำข้าวให้กูกินเป็นรายการที่เราจะเอาอุปกรณ์ทำอาหารเนี่ยไปให้คนที่เขาทำอาหารเป็นเพราะว่ากูเนี่ยทำไม่เป็นนะครั้งนี้เราก็คือเอามาเนี่ยเราจะถือไปดุ่มๆนี่เลยเป็นอุปกรณ์ทำอาหารทั้งหมดนะครับจะมีทั้งพวกเนื้อเนื้อหมูสับเนื้อไก่หรือแม้แต่ผักนานาชนิดมากมายแล้วก็เครื่องปรุงทุกรูปแบบนะครับที่จะทำอาหารต่างๆได้แล้วก็อุปกรณ์เตาแก๊สเอ่ยกระทะเอ่ยตะหลิวเอ่ยมีดเขียงอะไรเรามีหมดนะครับเราจะเดินไปเรื่อยไปหาใครก็ได้เนี่ยที่ทำข้าวเป็นแล้วเราจะถามเขาแค่หนึ่งคำว่าพี่ทำกะเพราเป็นไหมแล้วถ้าเขาทำเป็นเนี่ยเขาก็จะทำข้าวให้เรากินครับ EP แรกเนี่ยเปิดมากับเมนูกะเพราซึ่งหลายๆคนก็จะคิดว่าไอ้กะเพราเนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายมันง่ายมันเบสิกใช่ไหมแต่ว่ากะเพราเนี่ยผมว่าเป็นเมนูที่หลากหลายทางวัฒนธรรมสุดๆแล้วแต่ละโซนแต่ละที่เนี่ยการใส่ผักนอกจากใบกะเพราแต่ละที่เนี่ยแม่งไม่เหมือนกันบางที่แม่งใส่ข้าวโพดอ่อนบางที่แม่งใส่แครอทบางที่แม่งใส่ถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยที่บางคนเขาเกลียดกันอะไรเงี้ยมันมีแตกต่างบ้างไหมจริงเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรของคนที่เขาจะทำข้าวเรากินวันนี้ว่ากะเพราของเขาเนี่ยใส่อะไรนะครับแล้วเขาเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ทำข้าวเป็นไหมครับทำข้าวไม่เป็นนะโอเคขอบคุณครับคุณพี่ครับขอโทษครับคุณพี่ทำกะเพราเป็นไหมครับไม่เป็นนะโอเคขอบมากครับขอโทษครับพวกพี่มีใครสักคนหนึ่งทำกะเพราเป็นไหมครับแล้วที่ผัดที่ไหนก็ตรงเนี้ยเนี่ยดูเนี่ยผมเตรียมผมเอาโต๊ะมาด้วยเนี่ยดูพี่สงสารเหอะผมแบกมาไกลมากเลยผมเดินมาเนี่ยไม่มีใครทำกะเพราไปเลยนี่ผมเจอพี่ทำกะเพราเป็นคนแรกเลยเนี่ยโหอันนี้เริ่มเลยครับอ่ะอันนี้เป็นกะเพราพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อพลครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ45แล้วครับ45ครับทำนี่โหตัวจริงนะต้องทุบปกติพี่ทำกะเพรากินเองที่บ้านครับครับพี่เป็นวินมากี่ปีแล้วครับโอ้ประมาณ5-6ปีแล้วครับ5-6ปีนะเอาก็ไม่นานนะ5-6ปีก่อนหน้านั้นพี่ทำอะไรครับก็อาชีพรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปเนาะครับวันนี้ก็มาเป็นพ่อค้ามาทำกะเพราให้กินแล้วอันนี้พี่มีครอบครัวมั้ยครับมีครับ3คนแม่ลูกครับพ่อแม่ลูกครับคือคุณพี่เป็นพ่อแล้วมีเมียคนนึงแล้วมีลูกนึงเนาะครับลูกเป็นลูกชายลูกสาวครับลูกสาวครับลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกสาวสาวก็ประมาณ25 26แล้วครับอุ้ยรุ่นเดียวผมเลยผมอายุ26จบปริญญาแล้วครับรุ่นเดียวกันเลยโหแล้วเค้าหั่นโปรมากเลยนะเค้าไม่มีครกนะครับอ๋อปกติพี่ใช้ครกใช่ไหมครับเอาไหมเอาเผ็ดไหมครับเอาแบบสูตรพี่เลยแต่ผมอยากรู้ปกติพี่กินเผ็ดไม่เผ็ดไงโหนี่พี่เขากินเผ็ดมากเลยเนี่ยไฟมาแล้วพี่ไฟมาแล้วมาแล้วก็ใส่น้ำมันครับต้องใส่น้ำเปล่าไหมยังครับยังนะยังเป็นกะเพราอะไรครับกะเพราเนื้อหรือกะเพราอะไรนี่ผมมีเนื้อมาให้พี่เลือก3แบบพี่มีเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็หมูสับพี่เอาหมูแบบหมูสับหรือไม่สับหมูสับดีกว่าครับหมูสับนะปกติพี่ชอบกินหมูสับเหรอครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงหมูสับเพราะมันไวดีแล้วมันง่ายดีประหยัดเวลาครับมันไม่ต้องมาหั่นใช่ไหมครับแล้วมันถูกด้วยป่ะหมูสับมันก็ราคาก็พอได้พอกันนะพี่เขาเลือกเป็นหมูสับนะอันนี้พี่กี่เม็ดครับเนี่ยประมาณ5-6เม็ดครับ5-6เม็ดแต่ว่าพี่เป็นคนแบบกินเผ็ดนะครับมีเมียกี่คนครับคนเดียวครับมีเมียคนเดียวนะบอกว่าไว้ปกติพี่วิ่งวินตรงนี้มา 5-6 ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วมาเจอวินตรงนี้ได้ไงครับจากแบบปกติก็พวกน้องๆน้องนุ่งกับพวกหลานมันเมื่อก่อนหลานมันขับอยู่อ๋อหลานชวนแล้วตอนนี้หลานเลิกขับแล้วหลานไม่เมางานก่อสร้างหลานไปออกไปงานก่อสร้างแทนแล้วงานก่อสร้างเงินดีกว่าเหรอก็ดีนะเขาเมาเองถ้าเป็นวินนี่ก็เงินก็ได้อยู่ไหมได้ครับวันนึงนี่ได้ประมาณกี่บาทครับบอกได้ไหมก็เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ5-600วันละ5-600ค่าน้ำมันนี่โดนไปวันเท่าไหร่แล้วพี่ร้อยกว่าบาทวันร้อยกว่าบาทหักลบก็ประมาณวันละ300-350บาทประมาณนั้นใช่ไหมแล้วพี่ชอบไหมอาชีพวินมอไซค์ก็ชอบครับสนุกดีงานสบายคือพี่รู้เส้นทางอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ไหวนะไม่รู้เรื่องเส้นทางเลยเป็นหมูสับนะหมูสับพริก5เม็ดอันนี้สำหรับกี่คนกินครับเนี่ยพี่เลือกแต่2คนก็ได้ อันนี้อะไรซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมมันแล้วแต่สูตรนะครับพี่เขาใช้ซอสหอยนางรมกับน้ำปลานะเครื่องดูดควันเข้ารายการกูได้นะโหนี่พี่ใส่หลายอย่างนะอันนี้อะไรซอสครับอันนี้ซอสถั่วเหลืองใช่ไหมครับเฮ้ยน่ากินอยู่แต่พี่ยังไม่ใส่ใบกะเพราเลยนะตอนนี้ครับตอนนี้ผมมีผักหลายอย่างมากเลยปกติพี่ใช้ผักแนวไหนในการทำอ่ะส่วนมากไม่ค่อยใช่ฮะเราส่วนมากใส่กะเพราอย่างเดียวเลยเป็นสูตรแบบเมนูแบบประหยัดไงไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมหน่อยฮะ
น้ำพี่ผมมีน้ำผมมีน้ำล้างหน่อยล้างหน่อยล้างนี่ก่อนเอาไปไหนแล้วพี่กูไปไหนแล้วพี่กูไปอ๋อล้างผักล้างผักกอล์ฟส่วนตัวกอล์ฟส่วนตัวนี่ใส่เยอะได้ไหมพี่ผมมีเยอะแล้วปกติพี่อยู่กัน3พ่อแม่ลูกเนี่ยพี่เป็นคนทำข้าวเหรอก็บางทีก็ทำบางทีก็แฟนทำอ่ะส่วนมากก็ทำเองอ่ะอยากกินอะไรก็ทำเองส่วนมากพี่มนทำนี่เอาแล้วโอ้โหกะเพราพี่วินนะเป็นเมนูง่ายๆนะกะเพราครับง่ายดูดีนะเนี่ยสวยเลยอ่ะดูดีเลยอ่ะโอเคแล้วครับเสร็จแล้วครับงั้นผมปิดเตาแก๊สเลยไหมครับปกติกะเพรานี่มันจะแบบว่าใบมันจะออกแบบเขียวเข้มใช่ไหมเพราะว่าคุกนานของพี่เขาแบบเป็นแนวแบบคุกแป๊บเดียวนะอันนี้คือพี่คุกให้มันเสร็จหรือว่าพี่แบบว่าปกติพี่กินแบบนี้อยู่แล้วกินแบบนี้อ่ะอ๋อทำไมกะเพรามันถึงแบบว่าไม่ได้แบบดำไหม้แบบปกติพี่ปกติเขาจะไหม้ไหม้หน่อยอ๋ออย่างนั้นเขาทอดเปล่าอ๋อแต่พี่ชอบเป็นแบบกำลังสดใหม่แล้วก็จะไม่ค่อยน้ำนะแบบไม่มีน้ำเลยปกติกะเพรามันจะนำน้ำแบบพี่เป็นกะเพราแห้งแต่เนาะคนเขาชอบน้ำเขาใส่น้ำเยอะแล้วชอบผึ่งนิดหน่อยอันนี้พี่พลก็คือเวลากินกับครอบครัวคือกินเป็นแบบนี้เมียพี่ก็กินแบบนี้ลูกก็กินแบบนี้โอเคนะโอเคขอบคุณพี่มากครับอันนี้เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับกะเพราสูตรโบราณนะครับเพราะว่ากะเพราสูตรโบราณเนี่ยจะไม่ใส่ผักอย่างอื่นเลยนอกจากกะเพรานะไอกะเพราที่ใส่เนี่ยผักที่กูซื้อมาเยอะแยะเนี่ยอันนั้นเป็นรวมมาแบบบางคนชอบถั่วเขาหั่นถั่วใส่มิกกันไปแต่นี่เป็นสูตรดั้งเดิมของพี่เลยนะเดี๋ยวมาลองกินกันดูว่ากะเพราสูตรของพี่วินเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอเคอ่ะโอเคขอบมากพี่ครับคือพวกพี่ก็แบบกินข้าวแล้วมีจานกันเองอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่ก็ตรงนี้ครับผมมากกับไปกินที่บ้านมั่งอะไรมั่งแล้วตรงนี้คือเป็นก๊อกน้ำใครครับพี่น้ำกระป๋องสูงนี่ครับแต่ก็ช่วยก็แบบอ๋อคือเขาให้ใช้อ๋อคือยกของอะไรก็ช่วยก็ยกครับรู้จักการความกันเองนะของชุมชนแบบว่ามีการถ้อยทีถ้อยอาศัยนะนี่มีแบบสปอตไลท์ส่วนตัวให้ด้วยยอดโอ้โหทำให้กูกินไม่พอล้างให้กูด้วยขอบมากครับโอเคอ้าวแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกะเพราสูตรดั้งเดิมของพี่วินพี่พลนะครับเรียกว่าเป็นพ่อที่สู้ชีวิตนะครับก็แบบว่าขับวินมอเตอร์ไซค์หาเลี้ยงครอบครัวเนาะแล้วก็มีลูกสาวคนนึงก็ที่จริงผมว่าต่างคนต่างก็คงมีอาชีพเป็นของตัวเองแหละแล้วก็พากันไปนะไม่ได้อยากจะไปรีวิวอะไรที่มันเป็นมิชลินหรือเป็นอะไรที่มันแบบฟู่ๆร่ำรวยอะไรงั้นอ่ะหาดูได้มากมายทั่วไปนะแต่ว่าอยากจะให้มาดูอะไรแบบนี้บ้างที่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนไงว่าเฮ้ยเขากินอะไรกันแล้วเมนูเขาจะอร่อยแค่ไหนนะครับก็มาลองชิมกันดูนะเป็นกะเพราสูตรโบราณก็คือจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยนอกจากใบกะเพรานะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบสูตรประจำหรือว่าเป็นบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะบางทีไม่รู้อะไรยังไงนี่เขาใส่รสดีด้วยนะแล้วเป็นแบบแนวแห้งปกติผมชอบกินแนวเปียกเนาะอร่อยคือปกติผมไม่ค่อยกินเผ็ดอันนี้มันเผ็ดมากเลยดีคือรสชาติเนี่ยมันเค็มแล้วมันเผ็ดมันเป็นอะไรที่คนไทยชอบอยู่แล้วแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องของพวกผักที่คนจะไม่ชอบอ่ะไปร้านค้านั้นแล้วใส่ผักนี้มาอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้อยากกินอ่ะกะเพราก็คือกะเพรานะก็เป็นกะเพราเน้นๆไปเลยนะแล้วก็เท็กเจอร์กะเพราครับอย่างที่เห็นว่าเขาจะลงกะเพราแบบแป๊บเดียวจริงอ่ะทำให้กับใบกะเพราเนี่ยมันจะยังไม่ทันแบบไหม้หรือว่าโดนน้ำซอสอะไรมากมายมันจะแบบมีความเป็นผักมันจะเป็นมีความแบบเหมือนเคี้ยวใบไม้อ่ะก็รู้สึกว่าสูตรดั้งเดิมก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละผมคิดว่านะอร่อยครับพี่ผมว่านี่คือเอาไปเปิดขายได้เลยนะคุณคิดดูดิคือผมซื้อเนื้อหมูมาใช่ไหมแบบว่าหลัก10บาทอ่ะหลักแบบ10 20บาทอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาใช้ไม่ถึงครึ่งนึงอ่ะอันนี้คือมากกว่า1คนกินปกตินะนึกออกมั้ยแต่ปกติไปซื้อร้านทั่วไปอ่ะแบบนี้มันมากกว่า1คนกินอ่ะใบกะเพราก็หลักไม่กี่บาทพริกก็ไม่กี่บาทเนี่ยจานนี้ต้นทุนน่าจะแค่แบบ20 30บาทไม่เกิน25บาทคิดว่าอร่อยๆลองกินมั้ยนะนะรสชาติก็เผ็ดอยู่แล้วไงไม่ได้เลยตัวผักเป็นไงตัวผักมันมีความแบบเหมือนยังไม่เสร็จอ่ะแล้วกูชอบกะเพราแบบนี้นะเป็นกะเพราแบบว่าใหม่ๆไงใช่ไหมใช่เพราะปกติกูอ่ะจะชอบกินแบบกะเพราแบบเป็นน้ำอ่ะแบบว่าน้ำนองๆอ่ะพอมากินแบบนี้ก็อร่อยนะปกติกูอาจจะแค่แอนตี้แล้วกูไม่เคยลองนะที่ว่าขายเนี่ย65บาทไม่น่าเกลียดได้ฟิลกินคุกกลิ่นควันรสก็กินอย่างเงี้ยกินได้ไม่มีเบื่อนะเงี้ยเพราะมันง่ายมันก็คือหมูก็ผัดพริกคือคนไทยอ่ะชอบอยู่แล้วแบบเค็มเผ็ดง่ายไม่ง่ายมันอยู่เมื่อกี้พี่เขาผัดถึง10นาทีวะไม่ถึง10นาทีก็ซ้ำใส่ลงไปเสร็จเลยถ้าเป็นร้านทั่วไปที่เขาหั่นจริงไว้อยู่แล้วแบบ
นะกินคู่กับน้ำอัดลมอ่ะเป็นแล้วไม่รู้เป็นไรนะเว้ยแบบว่าไอ้พวกอาหารสตรีทฟู้ดไทยอ่ะแม่งต้องกินคู่กับแบบโค้กแบบตี้อะไรเงี้ยแล้วแม่งจะแบบเข้ากันโคตรอ่ะเพราะว่านี่ไงโค้กอร่อยซ่ากินกับอะไรก็แล้วคือโบเด็กกูทำข้าวไม่เป็นนะแต่กูเห็นวิธีการทำเหมือนแกกูคิดว่ากูน่าจะทำได้นะมันแบบมันดูง่ายมากเลยลองดูคอมเมนต์มาบอกกันถ้าอยากให้กูทำอ่ะสมาชิกช่องสุ่มหลังบ้านอาจจะได้ดูกูทำอาหารกินก็ได้นะอร่อยจริงไม่อร่อยกินไม่หมดนะอ่ะแล้วก็หมดไปแล้วนะครับกับเมนูกะเพราพี่วินนะกะเพราของพี่พลนะอร่อยมากเลยมากจริงโอเคต้องบอกก่อนว่ารายการนี้คือเราจะเห็นพวกรายการรีวิวอาหารไปกินร้านลับไปกินร้านหรูอะไรมากมายไก่กองนะผมเนี่ยอยากจะให้มาดูอะไรง่ายๆมั้งนะว่าบางทีแล้วของอร่อยเนี่ยอยู่กับความรักอยู่กับความครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยแบบว่าพี่พลเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ใช่เชฟไม่ใช่คนที่ทำอาหารเก่งอะไรแต่ว่ามันอร่อยมาได้เพราะว่าเขาเอาหยาดเหงื่อของเขาเนี่ยไปซื้ออาหารไปซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารให้ครอบครัวเขากินอย่างที่เขาบอกว่าบางทีก็ทำให้เมียกินบางทีก็ทำให้ลูกกินอะไรเงี้ยเห็นไหมบางทีความอร่อยมันเกิดมาจากความรักที่อยากจะทำให้ครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอาหารเนี่ยมันก็มีอยู่รอบตัวนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นร้านดังไม่จำเป็นของแพงหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแค่อะไรบ้านๆง่ายๆอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วก็อิ่มได้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ผมน้อยบ้านกูเองรายการยังไงวันนี้ผมน้อยบ้านยังไงวันนี้ผมน้อยยังไงวันนี้ผมน้อยไปกูเองรายการใครไม่รู้ทำให้กูกินก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้า EP หน้าอยากให้ทำเมนูอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยฝากกดไลค์ Subscribe ช่องมากูเองด้วยไปแล้วบ๊ายบายนะครับเฮ้ยอุ้ยมาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุ่มหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์คช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยอ้าวสมัครยังสมัครเลยสมัครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอ้าเดี๋ยวไปเจอตรงนู้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอ้ากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว